จตุพรครับประเด็นที่คุณเสกสกุลไม่ได้มารับหนังสือด้วยตัวเองวันนี้ครับก่อนหน้านี้เราได้มีการพูดคุยกับคุณเสกสกุลเป็นส่วนตัวแบบนี้ไหมครับผมว่าเขาคงประเมินนะครับอย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยนะครับผมรู้ว่าเสกสกุลพึงจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรนะครับเพราะฉะนั้นเรามาวันนี้มาเรียกร้องพลเอกประยุทธ์ให้ลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไม่ได้เรียกร้องเสกสกุลพลเอกประยุทธ์ไม่อยู่เสกสกุลก็ไปโดยอัตโนมัติเลยนะครับรอนายกคนใหม่ที่จะให้เสกสกุลไปอยู่นะครับก็เป็นความแปลกคิดว่าจะได้เจอส่วนตัวเรามีอะไรอยากจะสื่อสารไปยังสหายเกลือเก่าที่เป็นอย่างนี้ไหมครับขอให้รักพลเอกประยุทธ์นานๆนะครับเหมือนที่เคยรักนายกทักษิณกับนายกยิ่งลักษณ์อย่างไรก็ขอให้รักพลเอกประยุทธ์อย่างนั้นขอบคุณนะน่ารักค่ะนะครับสำหรับนี่ก็สองเลยให้ช่วยพี่อย่างนี้หลวงพันแม่ทำให้เราเลยนะครับตอนนี้ก็ตอนห้าโมงแล้วก็มีนัดให้นายกคนเดียวหรือจะออกด้วยวิธีทางอื่นใดก็เป็นไปตามการตัดสินใจของพลเอกประยุทธ์จะตีลังกาออกหรือจะเดินออกก็เอาสะดวกก็ไม่นะไม่ใช่เป็นหน้าที่ผมไม่ใช่คือหมายความว่าพลเอกประยุทธ์ไปก่อนประเทศไทยจะมีคำตอบเองว่าใครควรจะเป็นผู้นำพลเอกประยุทธ์เป็นได้นี่ทุกคนก็เป็นได้พลเอกประยุทธ์ไปแล้วสว.ยังอยู่เหรอคะอันนี้ก็จะเป็นปัญหาต่อไปค่อยว่าเอากันทีละขั้นเอากันทีละขั้นคดีความพลกรพลกรที่เป็นที่ฝังข้างมาได้ยังก็อยู่ในขั้นตอนพนักงานสอบสวนคดีนี้เป็นคดีไม่ใช่ครับพี่น้องนะครับก็ขอทุกคนอยู่ประชาชนเพื่อประชาชนพี่นักข่าวเดี๋ยวสอนแยกคือผู้ชมครับ10นาฬิกา40นาทีนะครับภายหลังจากที่ยื่นหนังสือให้กับตัวแทนของรัฐบาลเพื่อเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีลาออกจากตำแหน่งโดยเร็วของกลุ่มไทยไม่ทนสามัคคีประชาชนเพื่อประเทศไทยเมื่อสักครู่นั้นก็คุณจตุพรก็ได้ให้สัมภาษณ์คร่าวๆนะครับถึงกำหนดการหลังจากนี้ที่จะไปยื่นหนังสือกันต่อนะครับโดยวันที่26พฤษภาคม64นะครับ16นาฬิกาเนี่ยจะไปยื่นหนังสือที่พรรคภูมิใจไทยนะครับ27พฤษภาคม64นะครับ10นาฬิกาก็จะไปยื่นหนังสือที่กองทัพบกนะครับและ28พฤษภาคม64 10นาฬิกาเช่นเดียวกันนะครับจะไปสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับและนี่ก็คือแผนและกำหนดการคร่าวๆนะครับของกลุ่มไทยไม่ทนนะครับ